เพื่อเราจะทำอาชีพใหม่ทำเม็ดมะม่วงหิมพานต์ขายก็ได้ปลาฉลามนี่โลเท่าไหร่ครับ120จ้าอันนี้ตัวกิโลเนี่ยที่ยายมาแล่เนี่ยโอ้10กิโลก็มีแล้วแต่ที่10 30ก็ยังมีเลยอันนี้เป็นเหงือกปลากระเบนนะครับจุกปากมันใช่เลยเขาแชร์เพชรบุรีนะครับทุกคนเขาบอกว่าต้องมากินนี่ผมนี่กินหน้าร้านเลยสวัสดีครับว้าวเช้านี้หมอกเต็มพื้นที่เลยเมื่อวานฝนตกนะครับทุกคนเอ้ยนะให้อากาศดีมากนะครับไม่ร้อนเย็นๆครับก็ทำให้ความชุ่มฉ่ำกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะเดินทางออกจากบ้านพี่เล็กพี่เขียวแล้วนะเช้านี้ก็มาดูสวนคนนิดหนึ่งเพราะว่าพี่เล็กเนี่ยไอพี่เขียวเนี่ยจะไปเก็บใบเหลียงเอามาเป็นของฝากให้กับน้องฟิล์มพี่มองเองเป็นเหลียงเมื่อคืนพี่เล็กทำเมนูหมูคล้องแล้วก็ผัดใบเหลียงใส่ไข่อร่อยมากนี่คือต้นใบเหลียงนะคือเขาปลูกเนี่ยแต่ไม่เลยเขาบอกกันว่าใบเหลียงที่ละนองเนี่ยจะอร่อยมากเพราะว่าเนื่องด้วยพื้นที่แล้วก็สภาพของดินเนี่ยมันเป็นสภาพที่น่าจะเค็มกว่าทั่วไปคนภาคกลางก็ลองไปปลูกแต่ว่าไม่อร่อยเท่ากับทางละนองนะเห็นเขาพูดกันนะแล้วก็เก็บไปให้พี่เล็กเก็บไอพี่เขียวเก็บอันนี้คือต้นทุเรียนที่ลูกเนี่ยมีแล้วครับเต็มต้นเลยให้ดูนะทุกคนโอ้โหเยอะมากวอดเยอะจริงๆพี่เขียวว่าปกติมันเยอะกว่านี้เยอะนะอันนี้คือถือว่ายังน้อยนะเพราะว่ามันไม่ค่อยติดแล้วมันก็หล่นลงมาเยอะอันนี้คือถือว่ายังเอาไว้พอกินได้แต่ว่าขายไม่ได้นะครับแล้วก็ตรงด้านล่างเนี่ยมันจะมีไอ้ที่ว่าเขาเก็บกองไว้เมื่อวานผมเห็นนี่นี่ตรงนี้มาทุกคนกองเลยนี่คือมันไม่ติดนะมันหล่นลงมาเนี้ยนี่เนี่ยเดี๋ยวทุกคนดูนะอันนี้หมอนทองนะไม่เป็นไรอีกประมาณ3เดือนน่าจะได้กินอยู่ครับแล้วก็ต้นอยู่นี้นะเดี๋ยวให้ดูนะอันนี้คือเนี่ยอย่างเงี้ยฮะทุกคนโดยตัวมันก็ได้กินครับเยอะครับเขามีอะไรต้นอยู่นะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวผมไปเตรียมตัวแล้วก็เดี๋ยวได้ลำลาพี่เขียวแล้วก็จะเดินทางต่อนะครับจะเดินทางกลับตอนแรกว่าจะไปอะไรเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไปซื้ออาหารทะเลไม่รู้จะได้ซื้อป่ะเพราะว่าเรากว่าจะไปถึงในโซนที่ว่าใครหาอาหารทะเลกันน่าจะประมาณมันซายหรือไม่ก็หมดแล้วก็อาจจะได้ของแห้งหรือเปล่าหรือถ้าเกิดในไร่ของทะเลสดก็นอนรอแถวๆไหนสักคืนหนึ่งแล้วก็เช้าก็เข้าไปตลาดตามที่อยู่ตามแถวชายฝั่งริมทะเลทางฝั่งอ่าวไทยนะครับมันก็จะมีพวกสะพานปลาอะไรเงี้ยนะครับที่ผมไปกับลุงเด่นมันจะมีไอ้ตลาดวัดต้นสนโอ้โหของทะเลสดๆเพิ่งจะขึ้นมาหอยเนี่ยคือแลบลิ้นเลยไม่ว่าจะเป็นหอยแครงหอยลายแล้วก็ปลานี่ยังดิ้นได้นะครับปลากระเบนก็มีสดๆขึ้นมาตายังใสปลาเก่านี่ก็แบบเยอะอยู่นะแล้วก็จะมีพวกปลาไหลทะเลแล้วก็พวกสัตว์ทะเลอื่นเช่นพวกปูพวกหมึกเนี่ยก็คือเยอะนะครับก็ลองดูนะครับว่าจะได้แวะไหมก็จะไปเรื่อยๆไม่รีบนะครับแต่ว่าจริงๆคือจุดหมายปลายทางก็คือทางบ้านก่อนนะครับไปเตรียมตัวอีกทีนึงนะครับเพราะว่าเสื้อผ้าได้เค็มมากไม่อยากใส่ซ้ำเลยนะครับเดี๋ยวเจอกันบนเส้นทางการทางของผมแล้วก็น้องฟิงกันต่อนะช่วงนี้อยู่ในประเทศก่อนนะครับทุกคนนะรู้สึกว่ามันร้อนมากแล้วก็เดินตามถนนด้วยมันจะไม่ไหวนะสำหรับน้องฟิงนะเดี๋ยวแกจะดำกลับไปแม่แกจะบ่นผมเอาไปครับทุกคนเดี๋ยวเราจะเดินทางกลับนะครับพี่เขียวไปเก็บอะไรนะน้องฟิงกายูคือเม็ดมะม่วงหิมพานต์ครับเป็นลูกอันนี้คือเอาไปปลูกได้ไหมพี่แบ่งให้ฉันบ้างนะฉันจะปลูกที่บ้านฉันเมื่อกี้ไปเอาบัวอะไรสักอย่างหลังบ้านพี่เล็กไปแล้วนะครับนี่ก็เป็นดอกอะไรเนี่ยดอกบัวสวรรค์บัวสวรรค์เออใช่นี่น้องพี่จะไปปลูกที่บ้านนะครับไม่ครับเขาเอาดอกไปไม่ได้พี่ไม่เป็นไรพี่เอาแค่กายูก็พอนี่ครับต้นกายูเขาไม่เคยเห็นดูนะอันนี้ใช่ไหมพี่เขียวเนี่ยแหละเกาะช้างมีเยอะนางคำยอดไม่เคยไปเดี๋ยวผมจะพาแกไปอยู่เม็ดมะม่วงหิมพานต์นี่ดูนี่เห็นไหมเธอดูดิสดๆมาก
โทรช่วยเบิ่งตอนแรกพี่เขียวบอกว่าเนี่ยต้นอยู่หน้าบ้านหนูว่าต้นอะไรเหมือนนี่ไงมันมองไกลๆมันเหมือนชมพู่ไงใช่ๆเออพอมาเห็นไกลๆมันก็มีตรงเนี้ยพี่ต้องเอาไปคั่วนานไม่ว่าจะได้กินเนี่ยอ๋อเปลือกไหม้เนาะเออพิ้งๆๆนู่นน่ะนานๆๆดูอ๋อนี่ตอนมันอ่อนโอ้หล่นแล้วอ้าวโอเคเดี๋ยวเราจะล่ำลาพี่เขียวไปนะครับพี่เขียวขอบคุณมากนะครับฝากขอบคุณพี่เล็กด้วยพี่นะหลักมากพี่เขียวเลี้ยงข้าวอร่อยมากฝากหมูคล้องกลับไปกินด้วยยีฟิงเขาอยากกินไงจัดเต็มเลยพี่เขียวนี่โอ้นี่เธออย่าลืมแบ่งฉันนะฉันจะไปปลูกแล้วเธออย่าไปกินนวดไปได้นะเออแล้วฉันจะไปปลูกในกระถางถ้าเกิดเธออยากได้เดี๋ยวฉันจะไปปลูกในกระถางฉันให้แล้วก็ตูมอะไรแกเออเธอก็ไปปลูกหลังบ้านเธอหน้าบ้านเธอได้อยู่แต่จะขึ้นหรือเปล่าแค่นั้นเองเออจะขึ้นหรือเปล่าเออต้องลองดูนะครับเดี๋ยวผมจะลองไปปลูกดูครับเพื่อเราจะทำอาชีพใหม่ทำเม็ดมะม่วงหิมพานต์ขายก็ได้ไม่ไปไหนแล้วอยู่บ้านมันบีเขียวเขาไม่มีใครปลูกเลยใช่ไหมปลูกไปขึ้นหรือไม่อร่อยกันด้วยรสชาติไม่โดนใจนะมันไม่เค็มไงทีนี้มันได้อยู่นะเดินทางกันต่อพี่เขียวไปแล้วครับสวัสดีครับทายเขาไปบ้านเลยสิเธอก็มาทายทายทำไมใช่ครับครับค่ะขอบคุณค่ะเอาพ่อแม่มาเที่ยวได้พี่เขียวบอกโทรบอกก่อนนะเดี๋ยวจัดกุ้งตัวใหญ่เลยเพราะว่าน้องชายแกไปหาเองไงแล้วก็เป็นชาวบ้านไอหามาครับก็มันจะเป็นแนวรอยต่อไปติดทางฝั่งพม่าด้วยแล้วก็ทางฝั่งพม่าคือคนอาจจะกินน้อยหาน้อยเข้ามาขายแล้วมันจะได้มูลค่ามากกว่าที่เขากินกันเองในทางฝั่งพม่านะก็น่าจะประมาณนั้นแหละนะครับมันก็เป็นวิถีชาวบ้าน2ริมฝั่งแม่น้ำกาบุรีที่บางครั้งเนี่ยคนนอกเนี่ยไม่ได้ดูหรือไม่มีสิทธิ์เข้าไปแต่ว่าคนในพื้นที่เขายังคงหากินได้ตามปกติเพราะว่าชีวิตเขาจำนวนแบบมีมาตั้งแต่สมัยไหนตั้งแต่สมัยรุ่นพ่อรุ่นอะไรเงี้ยรุ่นก่อนหน้านั้นก็มีเพราะว่าพี่เล็กก็เล่าให้ฟังครับตลอดเขาก็อยู่แต่ฝั่งกันกันเยอะอยู่นะแต่ว่าจริงๆผมอยากได้ขอทะเลขึ้นเหนือมากเลยเพราะว่าเพื่อนๆรออยู่อยากกินปลาแปลกๆในทะเลเพราะที่ข้างบนดอยหายากอยู่นะครับอ้าวโอเคเดี๋ยวเจอกันเราเข้ามาในโซนจังหวัดเพชรบุรีนะครับทุกคนโอ้โหบ้านเรือนไทยเนี่ยโอ้วัดเรากำลังจะมาหาซื้อของทะเลกลับไปนะครับเพื่อที่จะเอาไปเป็นของฝากให้กับเพื่อนๆที่อยู่ทางภาคเหนือแล้วก็จะไปทำอะไรกันขึ้นด้วยนะวัดที่เราจะไปก็คือวัดต้นสนนะครับซึ่งเขามีอาหารขายแบบถูกมากมายเลยนะครับนะเดี๋ยวไปเจอกันที่วัดดีกว่าทุกคนอีกไม่ไกลแล้วนะครับนะของทะเลที่นี่ถูกมากวันนั้นมาซื้อกับลุงเด่นแล้วโอ้โหติดใจลุงเด่นบอกว่าขากลับลุงเด่นก็จะมาซื้อเหมือนกันลุงเด่นจะมาจอดรถตู้นอนที่บริเวณวัดเลยเพราะว่ามีห้องน้ำแล้วก็จะมีพ่อค้าแม่ค้ามาขายของแล้วก็จะเป็นวัดที่คนแวะมากราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวถึงแล้วเดี๋ยวถ่ายไปไกลดูนะครับแล้ววันนี้ปลาก็น่าจะเยอะด้วยเพราะเรามากันเช้านะครับมามีแค่ตอนเช้านะครับเพราะว่าเมื่อคืนผมมาสแตนบายรอแถวๆนี้วัดต้นสนนะครับคือคนเยอะมากรถสวนทางเยอะมากเราไม่อยากเราบอกเลยครับว่าเราเปิด GPS มาก็เลยทำให้แบบเราเจอเส้นทางแบบนี้นะครับนะชาวบ้านเขาก็มาซื้อของขายของตามปกติแต่คันนี้เป็นมอเตอร์ไซค์เลยไม่ได้ออกเลยตรงนู้นอ่ะนะครับเราก็ไม่ใช่คนพื้นที่นะไม่ว่ากันครับอันนี้คือตลาดสดด้านในก็มีของขายแต่ว่าไม่ใช่ของทะเลมันจะเป็นของพวกของในแห้งของใช้ในโคเรือขนมอะไรเงี้ยมีอยู่นะครับดูเดี๋ยวบอกนะว่าตลาดไม่มีแล้วฟิงเรามาผิดร้านเปล่าปกติตลาดอยู่ในวัดเนี่ยซ้ายไอ้ซ้ายมือเนี่ยให้เดาเขาว่าเราจะเจอตลาดไหมมีไหมมีอยู่มั้งเรามาเช้าด้วยคนเลยไม่เยอะน่าจะได้ของสดในขวามือเป็นตลาดร้านเนี่ยวันนั้นขายปลาเก่าเยอะมากตัวใหญ่อยากได้มากเลยพวกปลาหมึกอะไรก็สดเนี่ยมันมีไว้จะเอาปลากระเบนสาวชอบกินสาวดอยชอบกินปลากระเบนคงจัดให้สิหวังว่าคงไม่เน่ากว่าถึงสาวๆนะมาดูตลาดกันนะครับทุกคนเดี๋ยวจะได้อะไรมั่งไม่ดูวันนี้มีปลาอะไรที่ต้องการหรอ
ปลาฉลามนี่อยากได้มากเลยไม่แน่ใจว่าได้เปล่าคนแม่สอดจะกินปลาฉลามไหมฟิงรับอะไรทุกคนคะปลาสากก็ได้อยู่ครับตัวใหญ่ปลาฉลามนี่โลเท่าไหร่ครับตอนนี้สิบจ้าเก่านี่โลเท่าไหร่ครับขายอยู่ปลาเก่าเท่าไหร่ครับเนี่ยครับโลร้อยเก้าสิบจ้าแล้วเก้าสิบหมดเลยจ้ามาใส่ด้วยเดี๋ยวผมจะซื้อสักตัวสองตัวเดี๋ยวดูราคาก่อนอันนี้ไข่ปลาอะไรครับเนี่ยไข่ปลาลูกกิ้วค่ะอันนี้โลเท่าไหร่ครับเนี่ยอันนี้1,200จ้ะ800 600จ้ะ 1,200 800 600เนาะดูที่ขนาดด้วยโอ้โหดูฟิ้งสนใจไหมตามไซส์เลยจ้ะเดี๋ยวดูก่อนเนาะไข่ปลาเปล่าไว้ก่อนนะครับจ้าได้จ้ะปลาสากก็มีปลาสากก็ตัวใหญ่จะได้กินเดี๋ยวไปดูก่อนนะครับทุกคนปลาเยอะมากเลยนะครับเนื้อปลานี่ก็ขายได้กินได้นะครับนะเขาได้มาตั้งแต่เมื่อเช้าหมึกหมึกจริงไม่ดูหมึกโอ้ดูหมึกกระกุ้งสดสดตาใสใสเดี๋ยวดูก่อนย้อนไปดูก่อนอันนี้หมึกตาใสใสเลยอ่ะถ้ามันมีแบบดินได้นี่น่าเอาไปกินซาเซมิเลยนะสนใจไหมมิ้งกุ้งก็มีของกี้ผมแวะซื้อปลาตัวแล้วนะปลาตัวใหญ่ไปให้ทีมงานกินปลาหมึกนี้ถ้าทานจะไม่ถึงนะปลาหมึกแม่งสอดมีขายอยู่นะครับกุ้งก็มีอยู่ของแห้งก็มีอยู่ปูโอ้ยฟิ้งฟิ้งฟิ้งเจอคุณยายยายโอ้วันนี้ปลากระเบนเยอะมากเลยเนี่ยอันนี้ได้มาเมื่อไหร่ยายปลาเนี่ย120ถามได้มาเมื่อไหร่ปลาบอกยายบอก120จำได้ไหมเนี่ยได้ได้ได้จำได้แล้วนะมาเลยลองดูให้หน่อยยายตัวใหญ่เวลาไปทำยังไงอ่ะมันแล่ยังไงอ่ะทำเนี่ยปลาแล่ให้โอ้จะไปฝากทั้งตัวเนี่ยได้ดูมันแบบเป็นใหญ่ไงเวลาทำนี่เขาทำยังไงนี่เอาทิ้งถ้าไปทิ้งก็ตายเกลือต้มแบบกินน้ำพริกได้อ๋อต้มกินน้ำพริกได้ก็คือคล้ายต้มน้ำนะที่เหลือก็คือตรงนี้กินได้หมดเอาไปตากแดดนะแล้วก็เนี่ยเฉือนเนื้อเนี่ยแช่เกลือไว้ก็คือนะแล้วก็ไปเอาไปต้มอ่ะแล้วก็ตากแดดแล้วไปต้มอ๋อโอ้น่ากินมากเดี๋ยวจะซื้อไปตัวหนึ่งพอดีว่าเพื่อนอยากกินกันอยู่อันนี้ตัวนี้เท่าไหร่โลเท่าไหร่อ่ะ120ไม่ราคามีกี่น้ำหนักโอ้2โลครึ่งนะ2โล6 2โล6 2โล6ตัวเล็กก็มีตัวเล็กเนี่ยเท่าไหร่จะได้มาตัวโลกว่าก็ได้อยู่ครับนี่ครับเดี๋ยวซื้ออย่างละตัว2ตัวตัวก็โล2โลได้อยู่ครับไม่ได้มีปัญหาอะไรอันนี้ตัวกิโลเนี่ยที่ยายมาแล่เนี่ยโอ้10กว่าโลก็มีแล้วแต่ที่10 30ก็ยังมีเลยหรอนึกว่ายายไปหามาเองเนี่ยหามาเองหาแถวนี้น่ะหาแถวเหลือบ้านเหลานี่แหละอ๋อก็คือเรือเอาขึ้นมายายก็ไปรับมาเงี้ยเออเข้ามาให้อ๋อหามาให้นะเอออันนี้โล3ตัวเนี้ยนะใหญ่กว่านี้นิดนึงได้มั้ยอ่ะตัวนั้นน่ะอันนี้โลครึ่งอ่ะโลครึ่งมายายตั้งตัวนะครับเดี๋ยวจ่ายตังค์ก่อนโลครึ่งนี่เท่าไหร่เนี่ยก็120โอเคโล280ยายบอกเนี่ยอยู่ในเนี้ยบอกว่าเอามากันเองนะยายนำเสนอดีมากเนี่ยยายขายให้อ่ะโล28เอาไปแล้วโลนะเมื่อกี้พร้อมกับปลากระเบน1ตัวฝากไว้อีกแล้วเดี๋ยวจะมาเอาทีเดียวนะมีปลามีกระเบนแล้วก็จะมีปูอ่ะโอเคดูต่ออยากกินอะไรก้าปูปูร้อยสามปูร้อยสามสิบก้าปูกองละ200มีไข่มีก้ามีกระเทียมไข่ก้ามกระเทียมเดี๋ยว1โลแกะให้เป็นอย่างนี้เท่าไหร่200 200จ้ะอันนี้นี่เท่าไหร่นะครับ200จ้ะเลือกเอาเลยจ้ะอันนี้อ่ะ200จ้ะไข่ก็200อะไรไหม
ไม่กล้ากันไม่กล้ากันกลับไปอยากเออเมื่อวานชิมก่อนได้เออแกะชิมก่อนแล้วใจเย็นให้ใจกับชิมด้วยอ้าวชิมแล้วซื้อชิมแล้วสิชิมแล้วซื้อทุกคนมันอร่อยเอ๊ะถ้าชิมไม่ชอบชิมจะได้ซื้อน่ะไม่ซื้อไม่เป็นไรเดี๋ยวไม่ซื้อไม่ได้ว่าเอาไปทำอะไรกินได้บ้างเนี่ยผัดข้าวเนี่ยอ่ะพี่ชิมก่อนชิมก่อนมาฮะ50ชิมความอร่อยก่อนมือก็เพิ่งจับปลามาครับชิมก่อนชิมคนชิมอย่างนี้ได้มั้ยเนี่ย200นะจริงป่ะเอากี่กองนี่เดียวครับเน้นๆป่ะอร่อยป่ะไก่อันนั้นได้ชิมได้อ่ะไก่เท่าไหร่ครับ200เท่ากันถ้าชิมว่าจะถูกใจก็ต้องเห็นในว่ากินเลยเนื้อปูอร่อยกว่าน้ำอร่อยกว่าอันนี้โดนใจกว่านะอันนี้เป็นอะไรเนี่ยอันนั้นปูม้านี่กิโลวันนั้นอ่ะไอ้ที่ปูม้าผมซื้อไปแล้วนะแต่ว่าดูปูม้าน่ากินกว่านะทุกคนลองดูสดสดกั้งก็มีครับปลากระบอกก็มีเขาบอกไข่เหลือเท่าไหร่วะกั้งเยอะมากฟิงกั้งหนูคิดว่าเอาไปที่นู่นเขาจะมีคนกินไหมเนื้อมันน้อยไปใช่ป่ะเอากุ้งเลยนะกุ้งก็มีเราเจอร้านไหนน่ากินเราก็ซื้อก่อนเลยถือว่าเป็นการอุดหนุนคนในชุมชนนะครับหลังๆนี่จะเป็นแม่ค้าขายหอยลายหอยลายหอยสดๆหอยลายเขาเรียกขายหอยลายอย่างนี้นะเลี้ยงเอาไหมเลี้ยงหนูได้นะวันนั้นนาต้าก็ซื้อไปกินอยู่แต่ว่าต้องหากับคาเองนะไม่เคยเจอเลยเอาไหมนะเอามาแล้วนี่สดนี่สดไหมครับแลบบินได้ไหมวันนี้สดจริงวันนี้ก็จะอยู่ที่นี่ร้อนอย่างเงี้ยก็มาคุยเรียกว่าจะไปนอนแกงอยู่เนี่ยเขาจะไปเที่ยวแกงแล้วที่เราไปนอนกันมาไม่เป็นไรคนผัดไม่อยู่ก็ไม่เป็นไรไม่ซีเรียสเอาไหมคนผัดอยู่เอาให้2ถุงครับ40ถุงละ40 2ถุงครับครับวันนี้จะไปกินที่บ้านมีข่าวไหมคะมีไหมที่บ้านเนี้ยทิ้งข่าวไข่ไงครับกระปุกละ10บาทแค่ทำเองครับเอา2ปุกเอา2ปุกเดี๋ยวตักให้ใหม่จัดไปครบอย่างเพียงดูนะคำยอดเราปวดร้อนมากครับทุกวันนี้เป็นไงดำแล้วใช่ไหมดำอยู่กับลุงก็ดำตั้งแต่ตอนเริ่มออกเดินทางต้องยอมรับสภาพความเป็นจริงครับนะพี่เผานี้คุณน้าทำเองไหมครับอะไรนะทำเองไหมครับทำเองสูตรของคนที่นี่เลยนะบ้านแหลมเลยนะพริกย่างกระเทียมย่างหัวหอมย่างกะปิก็ย่างกะปิก็ยังย่างเลยใช่แล้วมาตำนี่เนาะอืม10บาทไม่แพงนะค่ะเราทำเองบางทีก็ถ้าหากว่าเป็นเพื่อนๆสนิทก็จะแจกเขาเลยอืมครับนะ100บาทพอดีขอบคุณค่ะทีมงานไปถือว่าเราได้ของพอสมควรนะที่จะไปฝากเพื่อนๆนะแต่ว่ามันก็ยังมีอะไรที่น่าสนใจอีกแต่วันนี้ของไม่เยอะเท่ากับวันที่ผมมาเดินกับคุณเด่นนะครับปิ้งเอาข้าวเหนียวปิ้งมาไหมอันเท่าไรครับเท่าไรนะครับอร่อยนะจ๊ะไส้เผือกเอาไส้เผือกหนูเอาไหมเอา2อันครับสามห่อยี่สิบโอเคครับทีมงานจ่ายตังค์จะไปเอาของด้วยนะครับเดี๋ยวกลับแล้วขอบคุณครับจ้าเอาสดไปมาเดี๋ยวนะเดี๋ยวต้องไปอัดน้ำแข็งยายบอกแต่เขาว่ามีน้ำอยู่เนาะคือดูแถวๆนี้เขาถึงมาได้ไรเขาแค่มีไก่นะมีไก่ทุกวันเลยเอาทางนี้นะเดี๋ยวไม่ขึ้นตะผานเขาให้ตะผานแต่อยู่ข้างหลังเอาน้ำแข็งเลยนะเดี๋ยวเอาปลาไปตัวก็จบแล้วเอ้ยอากี้ปลากระบอกไม่ได้หรือว่าไอ้ปลากระบอกเมื่อกี้อยู่ไหนลูกตรงนี้สำหรับปลานี่เยอะมากสำหรับปลาสากตัวแม่
จะไข่ปลามันก็นะกว่าจะไปถึงเราว่าจะกินก่อนนะครับก็เอาแค่นี้ดีกว่าพี่จะกินอะไรเราเข้ามาในตลาดสดครับเรามาหาซื้อของแห้งติดไม้ติดมือไปบ้างครับบางทีของสดกลัวมันไม่ถึงไงนะครับเนี่ยดูบรรยากาศนะครับอาจจะเป็นวันธรรมดาไงของเลยไม่เยอะเท่าไหร่นะไม่เหมือนกับวันหยุดเขาของมาขายเต็มเลยนะแต่ว่าก็ยังมีอยู่นะครับเพราะนั้นเห็นเขาขายปลาวงปลากระเบนเยอะมากเลยวันนี้ไม่แน่ใจว่ามีหรือเปล่าแต่พวกปลาเค็มปลาไอที่ก็จะเอามาตากแห้งเอามาทำให้อยู่ได้นานๆนี่คือมันก็พอมีแหละดูก่อนไม่มีแล้วนะครับทุกคนเบิดแล้วอันนี้เป็นเหงือกปลากระเบนนะครับดูปากมันใช่เลยอันนี้เมื่อกี้ที่ไปซื้อปลากระเบนเขาบอกว่าจะตักตรงปากแล้วไปใส่เกลือแล้วก็ไปตักแน่แล้วก็เดี๋ยวจะเอาไปทำเมนูต้มอะไรได้อยู่นี่ครับเอาไปกินน้ำพริกเอาไปต้มกะทิเอาไปแกงได้อ๋อก่อนจะไปเจอพี่ต้มหรือต้มทอดเนี่ยครับบางคนก็เอาไปต้มกะทิเอาไปแกงก็ได้หรือว่าเอาไปต้มจิ้มน้ำพริกได้อ๋ออันนี้ไข่ยังไงครับเนี่ยอันนั้นโลละร้อยจ้ะร้อยแล้วไอ้นี่กระเบนไหมครับเนี่ยจ้ากระเบนจ้ะเป็นส่วนไหนครับเนี่ยส่วนเนื้อเลยอันนี้โลเท่าไหร่ครับเนี่ยโลละ300จ้ะโล300ส่วนเนื้อกระเบนอันนี้คือตากแดดกี่แดดครับเนี่ยแดดเดียวอ๋อเหรออออที่ว่าเป็นส่วนหลังมันเนาะใช่อ๋อที่เป็นทรงหลังเนี่ยอ๋อเนี่ยเนี่ยที่เอาที่เราไปดูร้านนั้นเขาบอกว่าแร่ส่วนหลังเนี่ยเนาะแร่เป็นตัวถ้าจะเป็นตัวต้องไปดูที่บ้านครับอ๋อบ้านเนี่ยวันเนี้ยเรือเข้ามาเนี่ยมีแต่ว่าตอนเที่ยงจะเป็นตัวก็จะเป็นแบบนี้ครับเมื่อกี้ไปซื้อมาเป็นเป็นไงแต่ว่าไม่เห็นตอนแรกไงหรือว่ามาทีตัวใหญ่ๆเลยอันนี้ดูคุณน้าหน่อยคุณน้าให้ดูนะตอนเที่ยงนะน่าสนใจมากปลากระเบนเนี่ยโอ้นี่นะทุกคนนี่มาที่ตัวโอ้ตัวเยอะกิโลเนี่ยประมาณ20โล30โลปาดนี่เขาหลายมาบอกว่าวันนี้มี3ตัวปาดเหลือเนาะน่าไปดูมากเลย อุ่นหนุนคุณยายก่อนจะไปดูไม่ไปดูเดี๋ยวถามคุณยายอยากไปดูแล้วพอดีเราไม่ค่อยได้มาที่นี่บ่อยๆนะมีโอกาสแล้วทำให้ได้แค่เดียวรายการโทรทัศน์เอ้าเดี๋ยวโหเนี่ยปลากระเบนแดดเดียวเออจริงว่ะออกรายการโทรทัศน์ช่องโอเคคุณหนุ่มหน่อยเรามาเจอของดีครับทุกคนอันนี้เป็นข้าวแช่เพชรบุรีครับเป็นของชื่อที่ของวัฒนธรรมไทยมาแล้วเนี่ยจริงนี่คือมาไม่ถึงอันนี้คุณน้าเขาบอกว่ามีเครื่อง3อย่างจะมีปลามีอะไรบ้างครับคุณน้ามีปลามีกะปิปลากาใช้โป้ใช้โป้ก็คืออันนี้คือขายชุดละ25บาทขายอันนี้คือขายที่ตลาดบ้านแหลมนะครับตรงบริเวณโซนข้าวหน้าวัดเลย30กว่าปีแล้วจ้ะ30กว่าปีแล้วโอ้โหนานเลยอันนี้ชุดนึงแล้วก็จะมีข้าวนะครับอันนี้คือข้าวสวยใช่ไหมครับข้าวต้องขัดนะต้องขัดด้วยนะเรียกว่าเอาไปต้มแล้วก็มาขัดอ๋อต้มแล้วมาขัดนะครับขัดช่วงนี้เราจะใส่ถ้วยเรากินตรงมีบริการกินหน้าร้านน่ะแล้วก็จะมีน้ำด้วยอันนี้คือน้ำเวลาซื้อไปนี่เขาจะให้น้ำเป็นชุดเลยครับเนี่ยครับผมน้ำหนึ่งชุดแล้วจะจับมาอย่างนี้ครับนี่จับมาอย่างนี้หนึ่งชุดอ่าครับอันนี้ยี่บ้าบาทครับหนึ่งอิ่มอันนี้นี่ดูนะครับน้ำนี่ก็จะประมาณหนึ่งถ้วยใช่สามารถกินได้หนึ่งพอเวลากินก็ใส่น้ำแข็งไว้นะครับดูนี่ครับอันนี้คือเป็นน้ำคือน้ำที่ว่าอบเทียนมีดอกไม้ดอกกระดังงาไทยอ๋อดอกกระดังงาไทยดอกเทียนเนาะครับแล้วก็ดอกมะลิครับก็น้ำธรรมดาเนาะครับน้ำธรรมดาทั่วไปนี่แหละแล้วเราต้องไม่อบต้องอบนะเนี่ยออกเป็นรูปมาก็จะเป็นรูปเนี่ยมาถ่ายตรงนี้แหละมันจะได้สวยนี่ครับอยู่ทางหน้าวัดต้นสนนั่นคือเป็นทางมอเตอร์ไซค์นะคือมันกินได้อันนี้จะสมบูรณ์แบบข้าวแช่เพชรบุรีข้าวแช่เพชรบุรีนะครับทุกคนเขาบอกว่าต้องมากินนี่ผมนี่กินหน้าร้านเลยชิมน้ำก่อนเฮ้ยโอ้ฟิงน้ำหอมมากเลยหอมมันกินเทียนเลยอ่ะใช่กินเทียนแล้วก็มีดอกกระดังงามะลิ
จริงๆอ่ะโอ้ชื่นใจเลยอร่อยแปลกๆชอบเม็ดใหญ่ดีน่าลองไม่มีด้วยนะกรุงเทพก็ไม่เหมือนที่เพชรบุรีแล้วครับอันนี้เขาก็มีขายแต่ว่าตู้ตู้เพชรไม่ได้เอาละครับอันนี้หัวเชโปนะครับเปิดกินข้าวต้มเลยข้าวเหลือปลานะที่ที่ทำเป็นอันนี้ครับเป็นเนื้อปลานะทุกคนปลากระเบนอ๋อเป็นปลากระเบนด้วยนะครับปลาที่โดนไอ้สิ่งที่เราอยากกินเลยเรียกปลายี่สงคือปลาเดียวกันอ๋อนี่นะคุณดูดิผมเรียกที่สงเรียกให้สวยไงนี่เอามาตำแล้วมาอะไรครับมันถึงเหนียวต้มก่อนลูกต้มตำอ๋อครับมันหนังแล้วก็มันกรอบครับอ๋อโอ้โหทำยากเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าทำง่ายๆนะจะได้ขายครับมาชิมปลาครับปลาหันอร่อยมากน้องปิงชอบปลามากเลยครับทำไม่ทานเหรอเดี๋ยวกลับไปอีกได้ครับอร่อยมากวันนี้ไม่ค่อยกินมาพอดีหลายรอบแล้วใจลุงมากนะอึมๆน้องยิ้มคือน้ำลายเราซื้อไปให้เขากินได้อยู่อืมหอมมากเหมาแล้วครับเหมาพอดีเลยอันนี้ฮะใครสนใจก็มาได้ครับหน้าวัดต้นสนเลยร้านที่บ้านแหลมรับรองว่าไม่มีฝังเลยทำยากด้วยก็เรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อกี้เดินไปซื้อของในตลาดทั้งตลาดของทะเลแล้วก็ตลาดที่เป็นตลาดขายของทั่วไปที่เป็นตลาดสดแล้วก็ได้เจออาหารพื้นบ้านนะแล้วก็สำคัญไอ้ปลากระเบนเนี่ยสิ่งที่ผมอยากกินมากนะคือเจอหมดเลยก็เจอในตลาดที่ก็ขายปลาทะเลสดๆนะแล้วก็จะมีปลากระเบนแห้งที่ซื้อไปให้น้องๆนะครับอาจจะซื้อได้ไม่เยอะแต่ว่าก็คือหลายอย่างนะครับแล้วก็จะมีไอ้ข้าวเขาเรียกว่าข้าวอะไรนะเมื่อกี้ข้าวแช่นะครับเป็นเอกลักษณ์ของคนเพชรเนี่ยก็คือจริงๆมีหลายที่มากแต่ว่าปกติคือจะขายตามตลาดทั่วไปแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวแต่ว่ามันต้องแบบว่าออริจินอลต้องมันคล้ายๆแนวเนี้ยนะกินแล้วมันชื่นใจมันหอมนะว่าซื้อกลับไปน้องฟิงก็บอกอยากกินนะครับเดี๋ยวให้น้องฟิงก็น่าจะติดใจอ๋อนี่ก็มีน้องฟิงทำไมเราเพิ่งเห็นวันนี้นี่ร้านนี้ก็มีแต่ว่านี่ร้านนี้อยู่ข้างทางนั่นก็ใช่นะถ้าเป็นอย่างนี้นะเดี๋ยวก็มาอุดหนุนได้ครับทุกร้านก็มีเอกลักษณ์ของการทำไม่เหมือนกันอาจจะแบบว่ามีสูตรนะครับแล้วก็อะไรอยู่ที่การนำเสนอแล้วก็อยู่ที่ลูกค้าติดไม่ติดยังไงก็นั่นแหละนะสิ่งที่เราเห็นอยู่นะก็เดี๋ยวฝากการเดินทางของเราอยู่นะครับเรายังคงเดินทางอยู่นะครับก็เดี๋ยวจะแวะจังหวัดถัดไปอาจจะแวะราชบุรีนิดนึงนะครับไปดูผลผลิตทางการเกษตรแล้วก็ไปเยี่ยมญาติหรือแม้กระทั่งไปดูตรงที่หน่อยครับว่ามันลกหรือว่ามีใครมาปลูกบ้านแทนเราอย่างเพราะเราไม่ค่อยได้กลับบ้านนะปีที่หกเราจะกลับทีนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเจอกันนะครับน้าน้องๆทางภาคเหนือรอนะครับโดยเฉพาะสาวดอยไม่รู้ใครอยากกินนะต้องซื้อปลากระเบนไปฝากนะครับไป